สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพริสลารล็อกค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนนะคะเมาหมอยซีรีส์เรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักค่ะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะกับเรื่องนี้หลังจากที่ p l a ตฟอร์มทูนะคะได้ลงเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักหรือว่า Only for love เนี่ยมาถึง EP ที่14แล้วค่ะโดยส่วนตัวจายนะคือเรื่องเนี้ยคือดู EP แรกๆอะค่ะเราจะรู้สึกว่ามันเนิบๆมันช้าๆมันเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีอะไรนะคือมันเป็นแบบ เรียลไลฟอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหนะ้าที่ายจะมาดูเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักเนี่ยคือดูเรื่องขจรรักนิรันกาเนีคือเรื่องนั้นมันเชิงแบบต้องใช้สมองคิดนิดนึงอะ่ะคือแบบมันมีเหมือนตัวฮุกอะ ตัวแบบที่ทําให้เราอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยเออแล้วก็คิดตามไปกับนางเอกเนาะว่านางเอกจะวางแผนยังไงอันนี้คือเรื่องขจรรักนิรันการใช่ไหมคะพอดูเรื่องนั้นจบปุ๊บสายก็มาดูเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักต่อ คือพอมาเจอซีรีส์เรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักเนี่ยคือแบบกลายไปว่าเรื่องนี้คือเบาสมองไปเลยเออก็เลยคิดว่าทีแรกอ่ะ EP พหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกเหมือนแบบเบาๆอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรให้ชวนคิดใช่ไหมคะแต่ถ้าใครนะที่ดูรอดไปจนถึง EP ที่สที่สเนี่ยคือจะเริ่มติดแหละ พอเราอยากรุนนะคะให้มีฉากพระเอกกับนางเอกเดี๋ยวได้ให้เราฟินฟินจิกหมอนกันสักทีหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้ค่ะพอดูมาจนถึง EP ีที่14แล้วอันนี้ความคิดเห็นของทรายก่อนแล้วกันนะก็รู้สึกว่าหุย้ยเรื่องนี้สนุกนะมันมีอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนเชิงแบบเรียลไลฟอะคือแบบชีวิตจริงของคนทำงาน ให้คนดูอย่างเราอะคะ่ะได้เหมือนเป็นผู้ด,ดูผู้สังเกตการที่คอยสอดส่องนะว่าวิถีชีวิตของชาวจีนเนี่ยเนาะหรือว่าคนจีนเนี่ยเป็นยังไงคือต่อให้เรื่องเนี้ยมันจะแบบละครแหละอิงมาจากนิยายต้นฉบับใช่ไหมแต่ว่าเรื่องรล่าของในนิยายอะคะ่ะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะทําให้เราได้เห็นวัฒนธรรมจีนที่แบบว่าเออเขามีการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีมีการพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้าอะไรย่าง ในละครอ,อ่ะคือมันดูเป็นแบบทอป,ปิกที่แบบเฮ้ยล้าสมัยอ่ะเออดูแบบว่าก้าวทันความทันสมัยของยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แหละอันน,นั้นคือหนึ่งใช่ไหมวัฒนธรรมการทํางาน เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างนี้รวมไปถึงเราก็จะไปลุ้นกับท่านประธานกับนักข่าวสาวของเราด้วยค่ะตอนนี้คือทายดูมาถึง EP ีที่14แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าอ้ายเขามีการจุบกันเราจอบอ้อยท่านประธานชื่อเยเยนเห็นเงียบๆนะแต่ว่าฟาดนะจ้าคือมีการแบบไปกระชากตัวหนึ่งเอกเข้ามานะแล้วก็ถอดแว่นจ้าชดดีคือแบบ อ่อยใจละลายกราใจมากจ้าแล้วก็ดึงนางเอกมาหวังว่าจะจุบนางต่อแต่ที่ไหนได้คือโทรศัพท์ดันมาจ้าคนดูอย่างพวกเราก็ขาดตอนกันไปเลยสิคะนางเอกสายลุกนะลุกไปลุกมายัางไงไม่รู้ตั้งแต่ EP ที่หยันมา EP ที่14เนี่ยรู้สึกว่าที่จริงแล้วอะพระเอกท่านประธานชื่อเย็ยนของเราอะตามจีบนางเอกอยู่เป้าหวา คือพระเอกท่านประธานหนุ่มเนี่ยคือมีความระมุนระมัยมากนะคะดูมาถึงอีพีที่สิี่คือมีความแบบว่าจะต้องขี้หึงขี้ห่วงชัดเจนมากค่ะส่วนนางเอกของเราเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ลับแล้วเดี๋ยวก็วิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้ของนางจะลุกก็ลุกไปให้สุดจ้า ชอบความที่พระเอกอะส่งหลานสาวของตัวเองนะมาคอยแบบจับตาดูนางเอกเอนาะคือพระเอกนี่ส่งสัยสืบมาเนาะจ้าแล้วพอเวลาหลานสาวของตัวเองอะพูดถึงนางเอกที่ไรนี่หูพึ่งแบบกระดิกกระดิกเลยจ้าเห็นหน้านิ่งๆอย่าง,งานั้นะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอีพีต่อๆไปอันไกล้นี้จะได้เห็นฉากอุ่นเตียงแซบๆระหว่างนางเอกกับพระเอกค่ะ มีใครดูแบบอีพีแรกๆแล้วรู้สึกหมันไซท่านประธานชื่อเยี่ยนไหมคะที่ไม่ยอมให้นางเอกเนี่ยสัมภาษณ์งานสักทีเนอะรู้สึกว่าที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นแผนการของท่านประธานปะที่ทําให้ตัวเองดูแบบยุ่งยากดูแบบหาเวลาว่างไม่ได้ดูมีคุณค่าสูงส่งเลยค่าอะไรเงี้ย ส่วนนางเอกนักข่าวสาวของพวกเรานะคะก็ต้องตามล่าค่ะตามล่าหาท่านประธานเนาะคือแบบว่าต้องพยายามจิกด้านประธานได้ว่าท่านประธา,า,านมีเวลาว่างเมื่อไหรค่คะจะขอสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยท่านประธานก็เล่นตัวเหลือเกินค่ะแต่พอหลังๆอะ่ะพอมาดูไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะคือเพิ่งจะมารับรู้ว่าวายท่านประธานจริงๆแล้วอ่ะก็สนใจในตัวนักข่าวสาว เจิงชิวอีนางเอกของพวกเราเหมือนกันนะพ่อผาเอกเนี่ยคือเก็บอาการเริ่มจะไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะความแบบนิ่งเย็นชาของผาเอกเรานะคะเริ่มจะเก็บไม่อยู่ตอนช่วงอีพีที่สิบ1ิ2 1อ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยแหละค่ะคือแบบว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหมือนต้องแสดงออกออกมามันปะทุแล้วนะในอีพีที่สิบสามสิบสี่เนี่ยคือว่าเอกแบบตามลาบตามทรงเออแล้วก็มีการเอา ของเอาอาหารมาให้นางเอกถึงหน้าห้องด้วยตายแลว้วผู้ชายรั้งหลักหวานละมุนละมอ่ะอันนี้ก็คือกิจการวิดลองจบไปนะคะระหว่างคู่นี้เนาะต่อมาก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่เราหลุนมากค่ะคือคู่ของสัตราจานเออชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนจำกันได้ไหมคะ ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้หน่อยได้ไหมจำไม่ได้เฉยอะเอ,า,อาเป็นว่าศาสตาราจารย์กับหลานสาวของพระเอกค่ะคือคู่นี้ก็น่ารักกรุบกริบนะเราเชียร์ให้หลานสาวของพระเอกเนี่ยได้แบบลงเอยกับศาสตราจารย์แบบน่ารักกระหนุ่งกระหนิงเนาะเพราะว่าเขาดูทั้งสองคนนะคะดูเป็นแบบสายซอฟละมุนละไมจิตใจดีเออคู่นี้คือเราเชียร์สุดฤทธิ์เหมือนกันค่ะ ต่อมาที่คู่ที่สามคู่ที่สามเป็นคู่ของเพื่อนสนิทนางเอกออกับเพื่อนของพระเอกใช่ไหมคู่เนี้ยค่ะคือเป็นคู่ที่แบบอารมณ์แบบเป็น play girl play boy กันทั้งคู่นะแล้วก็มีการวางแผนเชิงลุกเชิงลับระหว่างความสัมพันธ์คู่เนี่ยพอตัดมาแบบที่คู่นี้ที่ไรอะ่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนมีกลิ่นดราม่าขึ้นมาทุกที่เลยอะ่ะ แต่มันก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าไม่มีคู่เนี่ยมารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบมีความดราม่าเลยคือมันจะเป็นแบบตลกบุบาหรือตอนดราม่าจะยังมาไม่ถึงค่ะทุกคนคือกลัวใจมากเลยว่าต้องช็อตด,ดรามา่ามันจะดราม่าแบบทำเราน้ำตาไหลพราก ก็ถ้าจะมีดราม่าตามแบบในซีรีส์อะไรอย่เงี้ยก็ขอแบบซอฟๆนะคะยังไงก็เชียร์ให้พระเอกกับนางเอกได้มีการอุ่นเตียงฟินๆรักกันแบบหวานซึง้งอ่ะโอเคอันนี้ก็มาชวนทุกคนมาเม้ามอยค่ะทุกคนคิดว่ายังไงคะหลังจากที่ดูกันไปจนถึง EP ีที่14แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กันข้างล่างได้เลยนะคะก็อยากให ตรงคลิปวิดีโอนี้ค่ะมันเป็นจุดศูนย์รวมแล้วกันของคนที่ดูซีรีส์เรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก only for love นะได้มีแบบพื้นที่ในการมาพิมพ์อะไรก็ได้อะมันเป็นความคิดเห็นของพวกเราทุกคนซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะคือที่ายคิดนะคิดเห็นเฉพาะคนเดียวของตัวเองใช่ไหมทีนี้ก็อยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆเหมือนกันค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ หลังจากที่ดูกันไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอารมณ์เหมือนเชิงเม้ากับเพื่อนสาวอยู่ตอนนี้อะโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งนึกได้ค่ะพลาดไปไม่ได้เลยก็คืออ้าวยายผู้หญิงมือที่สามาที่แบบว่า เป็นตัวขั้นกลางระหว่างแฟนเก่านางเอกกับนางเอกนะั้นนะคะสรุปแล้วไม่ใช่หลานของท่านประธานซือเยี่ยนใหญ่ผู้หญิงมือที่สามนั้นไม่ใช่หลานสาวของพายเอกเฉยอันนี้คือตึงตึงมากค่ะง,งงเลยจ้า ก็เอาเป็นว่าหลานสาวแท้ๆของพระเอกเนี่ยคือตอนนี้เป็นอะไรนะพนักงานฝึกหัดเนาะที่มีนางเอกเ,เป็นผู้สอนนะคะนั่นคืออาชีพหลักของนางส่วนอาชีพรองของนางก็คือเป็นนักสืบจําเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวล่าว่านาเล็กของตัวเองเนี่ยส่งตัวเองมาสืบเรื่องสาวที่นาเล็กของตัวเองเนี่ยกำลังเลงไว้อยู่นะคะคือเห็นนาเล็กประธานสื่อเย็ยนเงียบๆอย่างเงแต่วางแทนนะคะรอบ ขอบมากรัดก,กุ่มสุดไหลสูดฉากจบของอีพีที่14เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพระนางนะคะจะต้องไปทํางานกันที่ต่างเมืองด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเจอมมารอรุนนะคะว่าถ้านางเนี่ยได้นอนอยู่ที่โรงแรมเดียวกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น โอเคค่ะทุกคนเราจะเลิกวีดลองแล้วทีนี้รอฟังคอมเมนต์ของทุกคนอยู่ข้างล่างนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะคะระหว่างพายเอกกับนางเอกเนี่ยจะเป็นยังไงจะก,กริบกริบฟินกันขนาดไหนเพราะเราจะจิ้นเขาไปถึงขนาดไหนนะคะสายก็รอฟังอยู่รออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะขอบคุณมากค่ะบาย for now ค่ะบายบาย